เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดที่ตอบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวๆในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับนะครับก็นอกจากชมของเรารายการสดนะครับทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับก็จะมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานั่นคือแฟนเพจ Facebook ที่เป็นโซเชียลที่ง่ายสุดแล้วนะครับว่าจะอินบ็อกซ์มาสอบถามในเรื่องของปัญหาต่างๆหรือสามารถรับชมสดได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางคือทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับก็พิมพ์ไป www.speedchannel.co.th นะครับก็จะมีในเรื่องราวของข่าวสารข้อมูลข่าวสารแล้วก็สามารถดูสดได้อีกครับและอีกหนึ่งช่องทางครับทาง YouTube นั่นเองนะครับต้องบอกว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่รวดเร็วที่สุดแล้วนะในการชมของเราในเรื่องของการสดแล้วก็สามารถชมได้อย่างชัดเจนแบบไฮเดฟเลยทีเดียวนะครับก็คือ YouTube นะครับก็พิมพ์ไปนะครับspeed channel. ไม่ใช่ dot speed channel official official นะครับแล้วก็ไปเลือกตรงที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็สามารถที่จะดูสดได้รวมไปถึงสามารถดูย้อนหลังที่ผ่านมาแล้วก็ได้ด้วยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับต้องขอบคุณนิตยสารรายเดือน Frostbite Thailand ครับคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับวันนี้เจ้าของกล่องก็มาอยู่กับเราด้วยวันนี้ครับแล้ววันนี้ก็มีเจ้าของกล่องอีกกล่องนึงก็คือนั่งอยู่ที่กับเราฉะนั้นนะครับกล่องกับกล่องก็มีเรียกมีแขกรับเชิญครับผมก่อนอื่นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวนิดนึงครับครับครับผมพานุเดชศรีเชื้อครับเป็น CEO ของบริษัทไบบูติกครับครับผมไบบูติกนี่ทำอะไรบ้างพี่ก็ทางไบบูติกครับจะเป็นดิสทริบิวเตอร์ในส่วนของผลิตภัณฑ์เฮลผลิตภัณฑ์วันเดอริตแล้วก็โปรดักต์ตัวใหม่ล่าสุดก็คือหมวกกันน็อกยี่ห้อชูเบิร์กครับเป็นของเยอรมันทั้งหมดครับอ๋อครับคือเป็นแบรนด์เยอรมันทั้งช็อปเลยครับผมชูเบิร์กนี่รู้จักแน่นอนหมวกกันน็อกครับสองอันแรกนี่มันผลิตภัณฑ์คืออะไรพี่ขยายความนิดนึงครับผมเฮลเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกไรดิ้งเกียร์ครับมีตั้งแต่หมวกกันน็อกมีเสื้อมีรองเท้ามีกาดมีถุงมือครับครับผมครับแล้วก็ส่วนของวันเดอริตก็จะเป็นของแต่งสำหรับรถ BMW โดยเฉพาะครับทุกรุ่นทุกแบบแต่ขอให้เป็น BMW ครับทุกซีรีส์เลยครับผมทั้งหมดเลยเหรอฮะทั้งหมดเลยครับ Complete Your BMW ครับครับผมเป็นชุดแต่ง BMW นั่นเองใช่ครับใช่ครับแต่ว่าที่พี่ตั๊กมานั่งกับเราในวันนี้ขออนุญาตเรียกพี่ตั๊กเนาะครับผมครับมานั่งกับเราในวันนี้เห็นป้ายด้านหน้ามั้ยว่าใครจะเป็นคนเหล็กคนแรกแห่งสยามประเทศคืออะไรจะถามอยู่ว่าอะไรขยายความนิดนึงพี่ครับผมคือกิจกรรม Iron Manแรลลี่ครับผมเกิดจาก เรามองว่าอยากให้คนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่มีโอกาสครับที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ทางไกลๆเอ๊ะไม่กล้าขี่ไม่เคยขี่คันเดียวจะได้ไหมขี่เป็นกลุ่มจะได้ไหมก็เลย เราอยากจะให้คนที่อยากขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นระยะทางไกลๆเนี่ยได้เปิดโอกาสได้เปิดพื้นที่ให้กับคนที่อยากขี่รถมอเตอร์ไซค์ในแนวนี้ครับผมก็เลยเป็นช่วยเป็นตัวช่วยทำให้เขามีโอกาสที่จะขี่ได้จริงๆมากขึ้นครับพูดง่ายๆคือพี่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาถูกไหมใช่ครับแล้วก็เป็นการเดินทางไกลครับผมไกลขนาดไหนฮะที่ว่าไกลคอนเซปต์ของรายการนี้ครับวันเดย์วันเท่าสั้นไหมครับก็คือว่าใน1วันเนี่ยเราจะขี่กัน 1,600 กิโลนะครับวันเดียวใช่ครับ24ชั่วโมงครับคือเรานับเราจะสตาร์ทเนี่ยประมาณเที่ยงวันจนถึงเที่ยงวันอีกวันนึงก็รวมแล้วทั้งหมด24ชั่วโมงครับ 1,600 กิโล
ครับผมโอ้โหนี่ถึงเรียกว่าไอรอนแมนนี่น่าถึงชื่อไอรอนแมนใช่ครับอ้าวแล้วนี่คือก่อนนี้อ้าวถามตรงๆคือก็มีดราม่ากันมาว่าเฮ้ยทำไมขี่บนถนนเป็นการแข่งขันเหรอแล้วมันจะมีความปลอดภัยไหมอะไรยังไงอยากให้ครับผมครับเริ่มแรกเลยต้องบอกก่อนครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจัดการแข่งขันความเร็วเนี่ยบนท้องถนนหลวงได้อยู่แล้วครับแล้วก็เหมือนกับชื่อรายการนะครับคือ Iron Man Rally คือจัดลักษณะของมีส่วนผสมผสานของแรลลี่ด้วยนะครับระยะทาง 1,600 กิโลเนี่ยเริ่มจากภูเก็ตจนถึงเชียงใหม่เนี่ยจะมีจุดเช็คพอยต์ทั้งหมด7จุดนะครับตัวจุดเช็คพอยต์เนี่ยมีไว้เพื่อเติมน้ำมันพักนะครับแล้วก็สำรวจความพร้อมของรถก่อนที่เราจะเดินทางในจุดเช็คพอยต์ต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจัดรายการเนี่ยผมตั้งใจให้โหดกว่านี้อีกเยอะแต่เผอิญว่าทาง BMW นะครับที่เขาเป็น official สปอนเซอร์เนี่ยเขาขอผมเลยว่าลูกค้า BM เนี่ยเขาอยากจะให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ก็เลยขอให้ลดกติกาบางอย่างลงเนี่ยเพื่อให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุให้ปลอดภัยเอาเซฟตี้ที่สุดถูกต้องครับแล้วก็ผมพูดอย่างนี้แหละครับกว่าผมจะได้โลโก้ของ BMW เนี่ยมาเป็นสปอนเซอร์เนี่ย ผมทำการบ้านหนักมากครับทั้งเรื่องของความปลอดภัยต้องพรีเซนต์แล้วก็ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เข้าไปคุยกับทาง BMW จนทุกอย่างโอเคครับเขาถึงยินดีให้ผมใช้ตัวโลโก้ของ BMW ครับครับผมตั้งใจได้ครับนั่นหมายถึงผมเข้าใจถูกไหมว่างานนี้ก็เท่ากับเราBMW ล้วนถูกไหมใช่ครับใช่ครับครับผมเพราะว่าจริงๆมันเป็นนโยบายทางบริษัทจากทางอุนดลิตทางเยอรมันด้วยครับเพราะว่าเราจะซัพพอร์ตให้กับทาง BMW เป็นหลักครับครับผมครับก็เรียกว่ากิจกรรมนี้ใครที่ใช้รถจักรยานยนต์ BMW สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งหมดครับครับผมรุ่นไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้ครับเพราะกิจกรรมตัวนี้จริงๆผมออกแบบมาให้แม้กระทั่งรถสปอร์ตก็ขี่ได้นะครับเพราะว่าเช็คพอยต์ทุกๆ200กิโลถังน้ำมันรถสปอร์ตเนี่ยจะอยู่ได้200กิโลครับจะมี200 7กิโล195กิโลจะอยู่ในเลขนี้ทั้งหมดครับใช่ครับใช่ครับหมายความว่าให้พี่บอม S พันธุ์ดำเนินการบอกระยะทางดูจากระยะทางนะลงมาคงเดินอย่างนี้นะคือจริงๆแล้วในแต่ละช่วงเนี่ยเราจะมีจุดเช็คพอยต์จุดพักนะครับบางเช็คพอยต์ก็พัก15นาทีบางเช็คพอยต์ก็พักครึ่งชั่วโมงอ๋อก็มีใช่ครับแล้วก็จนถึงกลางทางประมาณ800กิโลเมตรเนี่ยครับผมจะเช็คจะพักอยู่ประมาณ2ชั่วโมงครับผมครับผมอย่างนี้ดีกว่าผมฟังแล้วผมว่าน่าสนใจฝากไปถึงผู้ชมที่ดูอยู่ที่ใช้รถจักรยานยนต์ BMW อยู่ก็คือถ้าสนใจกิจกรรมนี้ขอกติกาแบบละเอียดเลยพี่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขยังไงแล้วไปเริ่มที่ภูเก็ตเนี่ยใช่ครับจะต้องยังไงแล้วต้องไปยังก็คือต้องไปภูเก็ตก่อนเอาสมมติว่าคนอยู่กรุงเทพครับเอางี้ครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะสตาร์ทกันที่ภูเก็ตนะครับจะสตาร์ทกันที่โชว์รูม BMW สยามมอเตอร์ลาดที่ภูเก็ตนะครับก็จะสตาร์ทที่นั่นครับผมแล้วก็การเดินทาง200กิโลเมตร200กิโลเมตรแรกเนี่ยเราจะมาพักกันที่ปั๊มน้ำมันที่สุราษฎร์ครับประมาณ200กิโลแล้วก็จากที่สุราษฎร์เนี่ยก็อีก200กิโลก็จะมาที่ชุมพรครับผมครับแล้วก็จากชุมพรเนี่ยก็จะมาที่กุยบุรีก็คือประจวบคีรีขันธ์ก็200ทีพักที200กิโลใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจะมีรายละเอียดว่าช่วงแรก200เลขอาจจะพัก15นาทีช่วงหลังอาจจะพักครึ่งชั่วโมงเราก็จะดูตามความตรงนั้นเราเงื่อนไขในการสมมุติว่าผมสนใจผมต้องทำยังไงฮะเข้าไปในสมัครในเว็บไซต์ wonderlitthailand.com หรือว่าเข้าไปสมัครได้ที่ร้านไบบูติกครับอยู่ตรงเดอะจังชันตรงทางด่วนรามอินทราตัดใหม่ครับผมครับก็สามารถสมัครได้หลายช่องทางหลายช่องทางใช่ครับขึ้นได้อยู่เนี่ยครับขึ้นมาอันนี้ขึ้นหน้าจอให้อยู่ครับผมแล้วก็เป็นFacebook วันลิตไทยแลนด์ก็ได้เหมือนกันครับแล้วมีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีอะไรยังไงบ้างค่าใช้จ่ายเนี่ยคนละ 5,500 ครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยจะได้ตั้งแต่ที่พักที่เชียงใหม่นะครับผมแล้วก็เรื่องของการservice free จากทาง BMW Thailand คือรถที่เข้าแข่งขันทุกคันจะได้ถูกลงทะเบียนและจะส่งเข้าไปที่ BMW Thailand สามารถที่จะเอาเข้าไป service free ได้ทั่วประเทศศูนย์ดีลเลอร์ BMW ที่ไหนก็ได้ครับในประเทศไทย
สามารถเข้าไปเซอร์วิสได้ทั้งหมดครับหมายว่าเซอร์วิสก่อนไปก็ได้หรือว่าหลังก่อนครับผมคือสมัครแล้วอ่ะสมัครแล้วอ่ะครับผมพอสมัครแล้วก็สามารถที่จะตรวจเช็คก่อนออกตรวจเช็คก่อนออกเดินทางก็ได้ใช่ครับอ้าวแล้วสมมุติว่าอยู่เชียงใหม่แล้วจะร่วมกิจกรรมที่ภูเก็ตจะเดินทางยังไงบรรทุกกันยังไงหรือจะอะไรยังไงคือโดยเราจะมีรถสไลด์เนี่ยเราจะเป็นตัวกลางในการที่จะรวมรถให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการที่จะชิปรถจากเชียงใหม่ไปภูเก็ตเนี่ยในราคาถูกเพราะว่าถ้าไปคันเดียวเนี่ยผมว่าน่าจะหลายเพราะว่าต่างคนต่างมาผมว่าใช่ครับใช่ครับคือนี้เราจะจัดให้คือเราจะมีการเช็คกับลูกค้าเลยว่าพี่จะเอารถไปไหมถ้าจะชิปรถไปมีทั้งหมดกี่คันแล้วก็จัดรถให้เพื่อให้รถสไลด์1คันเนี่ยเต็มทั้งหมด6คัน7คันแล้วก็เฉลี่ยกันไปถ้าถามนี้แปลว่ากรุงเทพก็เหมือนกันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจแล้วง่ายๆเลยอย่างแรกถ้าสนใจรีบไปลงทะเบียนก่อนจะได้รู้ใช่ไหมปุ๊บเสร็จแล้วก็จะได้ติดต่อกับทางทีมงานใช่ครับว่าจะไปรวมกันที่ไหนมีรถขนที่ไหนเพื่อจะไปออกสตาร์ทที่ภูเก็ตถูกต้องครับครับแล้วก็พอถึงเชียงใหม่ปั๊บหลังที่วันจบกิจกรรมแล้วเนี่ยก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันคือจะชิปรถมาที่กรุงเทพก็ได้หรือว่าจะชิปรถไปที่ภูเก็ตก็ได้ครับครับครับผมโอ้โหไม่ว่าใครเป็นคนคิดให้กิจกรรมนี้เขาคิดเองฮะเพราะว่าทำไมคิดเองเพราะว่าทำไมถึงคิดอ่ะทำไมต้องคิดไงแล้วคิดได้ไงคือส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะมีกรุงเทพเป็นจุดศูนย์กลางอ้าวทริปนี้ไปภูเก็ตเริ่มกรุงเทพไปภูเก็ตหรืออ้าวทริปนี้ไปเชียงใหม่กรุงเทพไปเชียงใหม่ของพี่ไปเริ่มภูเก็ตแล้วไปเชียงใหม่เลยเอาแบบรวดเดียวยาวเลยคือต้องบอกอย่างนี้ครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนชอบขับรถมอเตอร์ไซค์ทัวริงอยู่แล้วทีนี้พอขับทัวริงเนี่ยเราก็มีความคุ้นเคยกับการขี่รถมอเตอร์ไซค์ทางไกลคราวนี้เราก็มองว่าได้ยินเสียงเพื่อนบ้างได้ยินเสียงลูกค้าบางคนบ้างไม่ค่อยคุ้นเคยกับการขี่รถมอเตอร์ไซค์ทางไกลคือเราก็เหมือนอย่างที่บอกว่าอยากจะเปิดโอกาสเปิดวิธีให้เขาเนี่ยมาลองขี่คราวนี้มาลองขี่โดยการที่เราเข้าไปจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความคุ้นเคยและคนร่วมกิจกรรมเนี่ยเกิดความคุ้นเคยแล้วก็ผมก็เชื่อว่ามีหลายๆคนนะครับอยากจะขี่แต่ไม่กล้าขี่ผมก็มองว่าเนี่ยจะเป็นเวทีที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ทำตามความฝันที่ตัวเองอยากจะขี่แต่ไม่กล้าขี่สักทีรายการนี้แหละครับจัดให้ครับครับผมเอาแบบสุดๆไปเลยเพราะจริงๆนะขี่มอเตอร์ไซค์ถ้ากรุงเทพเชียงใหม่นี่มันบางทีมันแป๊บเดียวนะมันยังไม่หายอยากนะครับอันนี้แบบเอาแบบเต็มที่เลยภูเก็ตเชียงใหม่แล้วระหว่างทางนี่จะมีเรื่องความปลอดภัยมีทีมงานมีมาเชียร์มีอะไรยังไงไหมการปล่อยรถยังไงคือการปล่อยรถเนี่ยเราจะปล่อยครั้งละประมาณ3ถึง4คันนะครับแล้วก็ทางผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ว่าอยากขี่คนนี้อยากไปคนนี้ถึงแม้ว่านัมเบอร์ที่เข้ามาสมัครเนี่ยเพราะว่าเลือกกลุ่มได้ใช่ครับหรือว่าถ้าบอกว่าไม่เป็นไรครับผมขี่กับใครก็ได้เราก็จะสุ่มแล้วก็จัดให้ครับผมแล้วก็ระหว่างการเดินทางระหว่างการเดินทางเนี่ยก็คืออย่างที่หนึ่งคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราต้องการให้ผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยพักทุกๆ200กิโลเพื่อรีเฟรชร่างกายแน่นอนครับผมแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยทุกๆ400กิโลเมตรเนี่ยจะมีดีลเลอร์ BMW เนี่ยมาคอยซัพพอร์ตให้ทุกๆ400กิโลนะครับตลอดทางใช่ครับใช่ครับครับเช่นที่ชุมพรก็จะเป็นที่แรกที่จะมีดีลเลอร์ของทางสยามมอตลาดครับครับผมแล้วก็ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่ประจวบก็อาจจะมีทาง MF หรือว่าทางดีลเลอร์เจ้าอื่นเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตนะครับแล้วก็จะมีที่พิจิตรเข้าใจเพราะว่าจริงๆดีลเลอร์ BM มีอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วใช่ครับก็จะแวะตามดีลเลอร์ต่างๆออกมาซัพพอร์ตดูแลเพราะว่าทาง BMW ก็มองว่าเขาจะต้องเข้ามาเทคแคร์ลูกค้าครับทุกๆ400กิโลครับครับผมก็อยู่พระราม2เข้าใจเข้าใจใช่ครับใช่ครับใกล้จากใต้ขึ้นมาพอนึกภาพออกแล้วว่ากิจกรรมนี้จะสนุกแค่ไหนใช่ครับแล้วทีนี้มันมีเรื่องของมีรางมีอะไรมั้ยรางวัลหรือว่ามีแบบเวลามีอะไรมั้ยแต่ละเช็คพอยต์นะครับทั้งหมด7เช็คพอยต์เนี่ยเราจะให้เช็คพอยต์ละ100คะแนนแน่นอนครับว่าใครทำคะแนนได้ดีที่สุดมากที่สุดใน700คะแนนเนี่ยก็จะได้เป็นที่1ครับผมแล้วคำว่าคะแนนเนี่ยมาจากไหนเช่นความเร็วหรอไม่น่าใช่อ่ะบนถนนนะนี่พี่ก็ใช้คำว่าแรลลี่น่าจะเป็นกิจกรรมใช่มั้ยพี่ในจุดแรลลี่เนี่ยนะฮะมีทั้งรถสปอร์ตก็มีรถทัวริงก็มีคราวเนี้ยเราจะตัดสินกันยังไงครับคือผมออกแบบการให้คะแนนเนี่ยคิดว่าผู้ร่วมกิจกรรมคือเรามาขี่เพื่อความสนุกนะครับฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าแต่ละสเตจเนี่ยจะได้100คะแนนเต็มครับเพราะว่าผมจงใจที่จะแกล้ง
ผู้เข้ากิจกรรมทุกคนครับคือยังไงเนี่ยบอกแล้วต้องมีกิจกรรมเซฟเซฟทำอะไรนี่ทำเซฟให้มีวิธีมีวิธีไม่ใช่ว่าคุณจะเอาแต่ความเร็วไม่ได้ไปถึงก่อนแล้วจะถึงได้ร้อยคะแนนถึงก่อนชนะไม่ใช่เดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังดูว่ามันยังไงคืออย่างแรกนะครับคือด้วยเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยคือจะไม่ให้มีผู้ซ้อนท้ายนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สองห้ามเปลี่ยนผู้ขับขี่ในระหว่างการการร่วมกิจกรรมนะครับผมแล้วก็อย่างที่3เนี่ยขอให้ขี่ในเส้นทางที่กำหนดเพราะว่าเส้นทางที่เราเลือกเนี่ยเป็นเส้นทางเมนหลักแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ทุกๆอำเภอที่วิ่งผ่านเนี่ยเราได้ทำหนังสือถึงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขออนุญาตเรียบร้อยขออนุญาตเรียบร้อยนะครับซึ่งรายการนี้การสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นคนอนุญาตเรามีหนังสือรับรองจากตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราได้รับการสนับสนุนจากทางททท.ด้วยโอ้โหครับผมครับเพราะถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวพี่ก็บอกว่ารถทุกคันที่ลงสมัครเนี่ยมี GPS ติดคุณไม่สามารถออกรถไม่ทางได้เข้าจะวิ่งทางลัดเลยพูดให้ผมเลยผมคุยก่อนเข้ารายการก็ผมรู้ทางลัดมันไปเร็วกว่าไปไม่ได้ถ้าคุณออกนอกเส้นทางออกชีวิตซีเมนต์ฟ้องเลยตัดคะแนนครับผมแล้วก็ที่สนุกก็คือว่าผมอยากให้ทางเพื่อนๆของผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยสามารถที่จะรู้ด้วยว่าตอนเนี้ยเพื่อนตัวเองหมายเลขนัมเบอร์ IRM 76เนี่ยตอนนี้อยู่ตรงไหนเพราะว่าGPS มันขึ้นโชว์อยู่ใช่ครับเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของทาง GPS เนี่ยแล้วก็มันก็จะแท็กกิ้งให้เป็นแบบออนไลน์เลยครับว่าเป็นเรียลไทม์ด้วยใช่ครับเป็นแบบเรียลไทม์แอบเข้าไล่เข้าโพดออกมาสับปะรดไม่มีใช่ครับไม่ได้ไม่กระทั่งจอดเข้าปั๊มทำรถสุดตัวยังรู้เลยอ่ะรู้ครับอันนี้จะเลยหยุดตรงนี้แต่ว่าไม่ออกก็เส้นทางไม่เป็นไรถ้าอยู่ในปั๊มในระหว่างทางก็โอเคแล้วก็เราคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยอีกอย่างนึงคือไม่อยากให้ผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยใช้ความเร็วจนไม่ปลอดภัยใช่ครับคราวนี้เราก็เลยกำหนดความเร็วเฉลี่ยในแต่ละช่วงเนี่ยให้เหมาะสมใครที่ทำความเร็วเฉลี่ยกับเวลาได้แมทที่สุดคนนั้นก็จะถูกตัดคะแนนน้อยที่สุดครับไม่ใช่ว่าเร็วมาเข้าแล้วได้ร้อยไม่ได้เขาจะกำหนดว่าสมมติ200กิโลแรก3ชั่วโมงสมมติคุณต้องเข้ามันสองชั่วโมง65เลยหน่อยนึงของชั่วโมง59แสดงว่าก็ต้องมีเรทในการที่เราบล็อกไว้อะถ้าขี่เกินโดนตัดขี่เร็วก็โดนตัดหรือฟังให้มันกำลังดีก็ขี่ช้าก็โดนตัดมีหลายสเตจแต่ละสเตจไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักต้องบอกว่ารถที่มาจอดอยู่ตรงนี้นะมีสตอรี่และทีนี้พี่ตั๊กไม่ได้มามือเปล่าด้วยนะเพราะเดี๋ยวไม่เห็นอะไรในมือก็มือเปล่าอยู่ดิ มีนาฬิกาอยู่ไม่ใช่ มันข้อมือมันข้อมือบอกพี่ตั๊กมีของมาแจกด้วยรถเบียร์มันเนี่ยฮะครับขอบคุณมากครับพี่ไปก่อนด้วยครับไม่ใช่กระเป๋าข้างเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันช่วงนี้ครับก็ต้องบอกวันนี้คุยกันแป๊บเดียวนะพี่ผมเท่าที่ฟังแล้วคือตอนแรกก็งงๆกิจกรรมผมว่าน่าสนใจมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามีโอกาสไปลองนะผมบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เอาอย่างนี้ดีกว่าฝากไปถึงคุณผู้ชมแล้วกันที่ใช้รถจักรยานยนต์ BM อยู่นะครับก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องกลับมาคุยต่อเพราะว่ายังคุยไม่หมดเรื่องมันยาวอยากรู้แน่นอนนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับครับ